มานพินนะครับแล้วก็ Channel ฟิลไทยครับวันนี้พามาแนะนำรู้จักเฝอนะครับเฝอก็ก๋วยเตี๋ยวแบบเวียดนามนะครับแต่เป็นเส้นเหมือนกับเส้นแป้งข้าวเจ้าแค่ออกคล้ายๆเส้นขนมจีนแต่ยังไม่ถึงกับเป็นขนมจีนนะฮะก็มีพริกมีอะไรต่ออะไรนะฮะอันนี้เป็นเฝอจิ๋นนะฮะจิ๋นเนี่ยก็ประมาณเนื้อเปื่อยก็ไม่เชิงเนื้อเปื่อยเป็นเนื้อแบบเนื้อหน้าอกไปต้มเปื่อยแล้วก็มาฝานบางๆนะครับคือเฝอเขาจะเน้นกับน้ําซุปนะครับก็จะมีหอมเนี่ยหอมสดมาให้แล้วก็มีผักนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่พริกลงไปให้รสชาติปรุงรสชาตินะฮะอันนี้ถ้าอยากได้เนื้อสดต้องตายนะครับเฝอตายอันนี้เป็นเฝอจิ๋นนะเฝอจิ๋นก็คือประมาณเนื้อเปื่อยอ่ะแต่จริงเนื้อเปื่อยเขามีอีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยแบบที่ฝานบางๆมานะฮะก็ไปเวียดนามจะได้สั่งถูกนะครับเป็นประสบการณ์นะครับตายนี่เนื้อสดนะครับจิ๋นเนี่ยคือเนื้อเปื่อยนะครับ